มีเครื่องฟอกอากาศถูกๆดีกว่าไม่มีเลยดีจริงหรือเปล่าครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องฟอกอากาศตัวที่ถูกที่สุดใน Lazada มีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับกับ XPX เครื่องฟอกอากาศราคาไม่ถึงพันเลยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ในช่วง T3B รีวิวเพื่อนๆที่อยากจะได้ของที่เหมือนกับผมรีวิวในคลิปวิดีโอต่างๆนะครับสามารถกดจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ไปสั่งเองได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องมีความคิดในใจบ้างล่ะบางคนนะว่าเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงกระต่ายตื่นตูมหรือเปล่านะครับแห่กันซื้อเครื่องฟอกอากาศแห่กันมาปรับปรุงเรื่องคุณภาพอากาศเรื่อง PM2.5 เราใช้ชีวิตกันแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วข้อมูลทางด้านสาธารณสุขเนี่ยก็มีการปรับนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์วิจัยกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ถึงผลกระทบหรือโทษของฝุ่น PM2.5 แต่ในปัจจุบันนะครับข้อมูลสาธารณสุขต่างๆทั่วโลกเขายอมรับแล้วนะว่าฝุ่นประเภทนี้มีอันตรายกับเรานะครับซึ่งเป็นการสะสมผลระยะยาวนะครับแต่บางคนอาจจะเกิดทันทีนะเช่นอย่างผมเนี่ยเกิดภูมิแพ้เกิดแพ้อากาศนะครับบางคนไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรหรอกจริงๆมันมาจากฝุ่นประเภทนี้ด้วยนะส่วนสังเกตว่าเด็กที่เกิดในยุคนี้เนี่ยครับมีอาการภูมิแพ้มีอาการอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับฝุ่นเนี่ยเยอะมากๆเลยนะดังนั้นนะครับเครื่องฟอกอากาศมันจึงเป็นตัวปกป้องเราตัวนึงซึ่งหลายๆคนครับกำลังตัดสินใจนะว่าจะซื้อเครื่องถูกดีไหมซื้อมาแล้วจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าหรือจะซื้อเครื่องแพงๆดีๆไปเลยจะได้คุ้มค่ากับการที่ใช้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมได้หยิบเครื่องฟอกอากาศนะครับที่ราคาถูกที่สุดใน Lazada นะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันครับกับ XPX ครับเครื่องฟอกอากาศตัวนี้โอ้กล่องใหญ่จังโอเคนะครับอย่าเรียกว่าแกะกล่องรีวิวเลยครับเพราะว่าเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ผมได้ใช้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับประมาณ 2-3 สัปดาห์นะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าจากการที่ใช้งานมามันก็ใช้งานได้ครับดังนั้นเพื่อนๆนะครับที่กำลังคิดว่าเอ๊ะจะซื้อพวกแผ่นฟิลเตอร์ต่างๆนะครับเหมือนกับที่เพื่อนๆยูทูบเบอร์ทำกันนะเอาไป DIY ติดกับพัดลมติดกับเครื่องนั่นเครื่องนู่นเครื่องนี่เอาเป็นกล่องมาตั้งในบ้านผมมองว่าถ้าเราซื้อนะครับราคาแค่900กว่าบาทแบบนี้นะครับไปวางที่บ้านเนี่ยมันก็คุ้มนะนี่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่มีรายได้น้อยสักนิดนึงนะครับแล้วอยากมีเครื่องฟอกอากาศไว้ที่บ้านนะหรือบางคนเนี่ยอยากทดลองดูก่อนนะว่าการที่มีเครื่องฟอกอากาศที่บ้านเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราจริงหรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยย่อ XPX นะครับแล้วก็ที่พิเศษมากๆนี่ก็คือหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยบนหน้าจอเป็นภาษาไทยตัวเครื่องเนี่ยทั้งหมดเป็นพลาสติกครับหน้าจอเป็นระบบสัมผัสนะครับทัชสกรีนนะครับบนหน้าจอเนี่ยมีการประเมินค่าอากาศนะครับโดยเมื่อเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะรันทดสอบอากาศก่อนนะครับซึ่งอากาศตอนนี้เนี่ยนี่ครับซึ่งก็ใกล้เคียงมากๆครับกับเครื่องวัดที่ถูกแยกออกมาต่างหากนะครับเราสามารถเลือกโหมดได้นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในโหมดแมนนวลนะครับถ้าเรากดที่โหมด1ครั้งนะครับจะเข้าสู่โหมดสลีปครับคือเครื่องทำงานในระบบอัตโนมัตินะแต่ปิดหน้าจอให้มืดนะครับเพื่อไม่กวนการนอนกดอีกครั้งครับเข้าสู่โหมดปกตินะครับหรือว่าโหมดแมนนวลครับแล้วกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่โหมดออโต้ครับซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยจะไม่สามารถปิดระบบประจุอิออนได้นะครับมันจะทำงานตลอดเวลาบนหน้าจอนะยังมีตัววัดอุณหภูมิซึ่งเป็นอุณหภูมิอากาศในปัจจุบันด้วยครับแล้วก็ที่โชว์หน้าจอนะครับมีระบบกำจัดฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศอีกด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับสำหรับฟังก์ชันก็คือสามารถตั้งเวลาได้ครับเริ่มตั้งแต่1ชั่วโมงนะครับจนสูงสุดเนี่ยเราตั้งไปได้8ชั่วโมงครับตัวเครื่องกรองนะครับก็จะสามารถเปิดฝาด้านหน้าออกได้นะแต่จะบอกว่าฝาด้านหน้าตัวนี้เปิดยากจังเลยเวลาเปิดฝานะให้เราดึงจากด้านล่างขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ดึงออกจากด้านบนนะเพราะว่าถ้าเราไปงัดออกตรงๆเลยเนี่ยผมทำขาหักไปแล้วครับขาหนึ่งตรงนี้ข้างในเนี่ยก็จะเป็นแผ่นกรองนะครับซึ่งแผ่นกรองตัวนี้ผมก็ใช้ไปแล้วนะอยากจะให้ดูนะครับนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยด้านในก็เป็น activate carbon ด้วยนะครับแผ่นกรองเนี่ยเขาก็มีแยกขายนะแผ่นนึงเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน300กว่าร้อยกว่าบาทอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวกรองละเอียดนะครับซึ่งกรองฝุ่น PM2.5 ครับที่เห็นเนี่ยนี่คือเครื่องที่ผ่านการใช้งานมาแล้วประมาณ2สัปดาห์นะครับเห็นไหมเราจะเห็นว่าเนี่ยครับฝุ่นต่างๆเนี่ยมันเกาะที่ตัวแผ่นกรองเต็มไปหมดเลยแล้วก็เวลาใส่นะครับให้เอา Activate Carbon ใส่ไว้ด้านในนะครับแล้วก็ปิดเข้าไปนะครับแล้วก็เครื่องทุกเครื่องเนี่ยเขาทำตัวกระดาษสำหรับดึงนะครับอยู่ด้านนอกอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ด้านในการทำงานนะครับก็จะเป็นพัดลมดูดแบบนี้นะซึ่งกินไฟแค่35วัตต์เท่านั้นเอง
ซึ่งสำหรับตัวนี้ครับก็ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20-25 ตารางเมตรครับดังนั้นเนี่ยห้องนอนนะครับขนาด 3x3 หรือ 4x4 เนี่ยก็พอใช้ได้นะแต่อย่าลืมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องเปิดนะครับเราเปิดหน้าต่างไว้นะอากาศที่ไหลเวียนเข้ามาเนี่ยมันก็เปลี่ยนตลอดครับดังนั้นเนี่ยเครื่องฟอกอากาศครับมันก็ทำงานไม่ทันนะครับสำหรับคนที่ต้องการฟอกอากาศให้อากาศบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยคุณจะต้องอยู่ในห้องปิดครับเช่นห้องแอร์เท่านั้นนะแต่สำหรับคนที่ทำงานครับแล้วเปิดพัดลมอยู่ข้างนอกแบบผมนะครับก็ให้เอาเครื่องฟอกอากาศครับมาวางไว้ใกล้ๆครับให้ลมจากเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันเป่าขึ้นมาตรงที่เราทำงานเนี่ยแหละครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าเครื่องฟอกอากาศตัวนี้จะสามารถทำงานได้จริงหรือเปล่านะครับหลังจากเปิดเครื่องฟอกอากาศตั้งแต่เปิดรายการมานะตอนแรกอากาศในห้องผมตอนนี้ที่อยู่นะครับค่า PM 2.5 เนี่ยเท่ากับ35นะครับหรือประมาณ30นะถ้าเข้าไปใกล้ๆกล้องเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็น28แต่ถ้าอยู่ใกล้ๆเครื่องเนี่ยครับเห็นไหมว่ามันเหลือแค่26เองแต่ถ้าเกิดเราเอาตัวเครื่องนี้นะครับอย่างที่เขาชอบเทสกันนะคือวางไว้บนหน้าเครื่องบนนี้เลยก็แน่นอนนะครับว่าเอาท์พุตเนี่ยมันก็จะต้องฟอกอากาศออกมาอยู่แล้วนะครับค่าเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันก็จะลดลงต่ำมากๆเหลือแค่10เท่านั้นเองแล้วถ้าเพื่อนๆถามผมว่าเครื่องฟอกอากาศถ้าอย่างนั้นน่ะจะมีดีไหมนะครับถ้ามันทำงานได้แค่นี้นะครับผมบอกเลยครับว่ามีน่ะดีกว่าไม่มีครับยังไงก็ตามนะครับเวลาเรานอนนะแล้วเราตั้งเครื่องฟอกอากาศไว้ข้างเตียงนอนข้างหัวนอนอย่างเงี้ยมันก็ปลอดภัยกว่าแน่นอนครับส่วนเพื่อนๆนะครับใครจะตัดสินใจว่าอยากจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับเราก็ต้องตัดสินใจเองนะนี่ผมมารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับแล้วก็เครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะครับ XPX นะครับหลังจากที่เปิดดูข้อมูลใน Lazada แล้วตอนนี้เนี่ยขาดตลาดอยู่นะครับในราคา900กว่าบาทนะต้องบอกก่อนว่าในโมเดลนี้มันมีของยี่ห้ออื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นของห้างอมอนะครับและอื่นๆอีกมากมายครับราคาเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ประมาณ 1,200 บาทนะครับจนถึง 1,900 บาทนะจะบอกว่าของเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยโมเดลคล้ายๆกันก็ลองไปตัดสินใจนะครับว่าเราจะเลือกสั่งร้านไหนดูครับและสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปวิดีโอรีวิวให้เพื่อนๆต่อไปนะไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ